สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังพูดถึงประเด็นของเรื่องซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงพลังของซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ว่าเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่ามันมีดราม่าในช่วงนี้ใช่มั้ยครับผมคิดว่าถ้าเราทำคลิปณตอนนี้เลยเนี่ยคนก็น่าจะสนใจเยอะนะครับมันน่าจะเป็นส่งผลดีนะในการที่คนเนี่ยจะได้เข้าใจว่าซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยมีพลังยังไงนะครับมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงนะครับและทำไมนะครับปัจจุบันนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ของโกคูนะครับถึงเป็นร่างที่ลิมิเต็ดอีดิชั่นขนาดนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นเลยและนานทีปีหนนะครับจะปรากฏตัว1ครั้งนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลทั้งในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วก็นอกเรื่องดราก้อนบอลด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดแบบโคตรละเอียดเลยนะครับก็ย้ำว่าควรฟังให้จบนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลเยอะเลยถามว่าเอาไปทำอะไรได้มั้ยก็ตอบตามตรงว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าได้ความเท่ละกันในการจะไปโม้เพื่ออะไรครับว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลตรงนี้นะนายควรฟังนะหรือจะไปโม้กับหญิงก็ได้นะถ้าหญิงเนี่ยชอบดราก้อนบอลนะจะมีมั้ยว่าเนี่ยหญิงที่ชอบดราก้อนบอลโอเคฮะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าสำหรับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับออกแบบโดยอาจารย์ทรูเยม่าอากิระนะครับโดยเป็นร่างที่พัฒนาจากซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ก้าวข้ามไปเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3โดยไอเดียการออกแบบครั้งแรกนะครับของอาจารย์ทรูเยม่าในการทำซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยต้องการให้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยมีหางนะครับแต่ไอเดียนี้ในสุดท้ายนะครับก็ต้องล้มเลิกไปนะครับซึ่งมันจึงเป็นต้นแบบนะครับที่ทำให้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เนี่ยนำไอเดียนี้มานะครับในการทำเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ที่มีหางในภาค GT โดยซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะดราก้อนบอลเล่มที่40นะครับตอนที่474โดยมังงะเล่มนั้นเนี่ยตีพิมพ์นะครับในวันที่14เดือน6นะครับปี1994นะครับใน Weekly Shonen Jump ส่วนอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยมีการปรากฏตัวนะฮะในตอนที่245นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยเนี่ยที่มีการฉายนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนวันที่9นะครับปี1994นะครับสำหรับเกร็ดน่ารู้นิดนึงนะครับสำหรับตอนนี้เลยเนี่ยก็คือมันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดที่เราเห็นโกฮังนะครับเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับเพราะว่าหลังจากเนี่ยเขานะครับไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าให้เราเห็นอีกแล้วนะครับเพราะแน่นอนแล้วว่าร่างต่อไปของเขาเลยเนี่ยก็คืออัลติเมทโกฮังและก็ในอนิเมะตอนนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับมีการอ้างอิงแหละครับว่าชื่อของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2เลยเนี่ยก็คือจะต้องเป็นชื่อนี้เพราะก่อนหน้าเนี่ยซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับก็ไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่ามีการยืนยันที่ชัดเจนในเรื่องนะครับว่าเนี่ยมันคือชื่อซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2นะครับก็คือเป็นแค่การแบบว่าร่างที่พัฒนามาจากร่างซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นเองเรามาดูดีกว่านะครับว่าโกคูเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้ยังไงนะครับก็โกคูนะครับฝึกนะครับอยู่ที่โลกหน้านะครับหลังจากการตายของเขานะครับโดยเขาเนี่ยสามารถมีร่างกายเป็นของตัวเองได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับก็เลยสามารถมีร่างกายซึ่งจะแตกต่างจากคนชั่วนะครับที่เป็นพวกโจรพวกจอมมารอะไรพวกเนี้ยพวกนี้นะครับจะไม่สามารถมีร่างกายได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะไม่สามารถฝึกเพิ่มเติมได้ประมาณนั้นแหละซึ่งเขาฝึกฝนนะครับจนสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้นะครับแต่ว่าร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับมันกินพลังของผู้ใช้มากๆเลยตอนที่เขาตายเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบกรับเรื่องภาระร่างกายสักเท่าไหร่นะครับเขาจึงสามารถรับพลังตรงนั้นไหวนะครับซึ่งโกคูก็บอกเองแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยกินพลังของเขาเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถอยู่บนโลกได้นานนะครับหลังจากที่แปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แต่มันมีเหตุผลนะครับที่โกคูเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะในตอนที่ว่าสู้กับบูอ้วนเนี่ยเพราะว่าโกคูนะครับต้องการแสดงพลังให้เด็กๆได้เห็นเนี่ยก็คือทั้งเด็กกับโกเทนเนี่ยให้เขาได้เห็นแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าที่3ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งเพียงไหนนะครับเพราะว่าอยากให้เด็กพวกเนี่ยตั้งใจในการฝึกนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อมือนะโกคูสักเท่าไหร่นะครับและก็จริงๆแล้วเนี่ยโกคูเนี่ยสามารถล้มบูอ้วนได้นะครับจากคำเล่าอ้างจากเขานะแต่ที่โกคูไม่ทำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาเป็นคนตายนะครับและก็ต้องการปั้นไอเด็กพวกเนี่ยสามารถฝึกนะครับจนสามารถกลายเป็นร่าง3ได้หรือฟิวชั่นกันเนี่ยในการที่จะล้มบูอ้วนนะครับซึ่งซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยเป็นร่างที่มีพลังสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียที่เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าโกคูเนี่ยฝึกพลังนี้ได้นะครับตอนอยู่ปรโลกใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนตายแล้วเขาก็คือจะสามารถชินนะครับกับร่างตอนนั้นได้แต่พอเขาเนี่ยมาเป็นมนุษย์เป็นคนปกติแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างตรงนี้ได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปเลยแหละครับว่า
Dragon Ball นะครับเป็นการ์ตูนเรื่องนึงเลยเนี่ยที่พลังเยอะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าคุณพลังเยอะจริงแต่คุณไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายได้ก็คือสู้ไป5นาทีอย่างเงี้ยพลังคุณนะครับจากซุปเปอร์ไซยาขั้นที่3ที่แบบโคตรเยอะเลยบางทีเนี่ยมันตกไปนะครับจนต่ำกว่าซุปเปอร์ไซยาขั้นที่1ก็ได้นะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อมมันให้ดีนะครับในการรักษาพลังนั้นไว้จึงทำให้ไม่แปลกละครับที่โกคูนะครับในตอนช่วงของภาคบูนะครับพลังของเขาเนี่ยจะไม่เสถียรสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับก็คือโกคูเนี่ยไม่ได้ประเมินสถานการณ์ตรงนี้ไว้นะตอนแรกนะครับคืออาจจะประเมินไว้คร่าวๆแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ในการที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะแบกรับพลังตรงนี้ไหวซึ่งทำให้นะครับซูเปอร์ไซยาขั้นที่3เลยเนี่ยถ้านับทางด้านพลังอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือพลังมันสูงมากๆเลยแต่เวลาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้พลังเนี่ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็คือโกคูจะต้องฝึกให้เยอะกว่านี้แล้วก็เสริมนิดนึงละกันนะครับสำหรับโกฮังร่างอันติเมทเลยเนี่ยร่างอันติเมทนะครับพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าซูเปอร์ไซยาขั้นที่3นะครับแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าพลังของเขาเนี่ยมันโคตรจะเสถียรเลยนะครับก็อย่างที่ปู่ไคโอชินพูดเลยแหละครับว่าการเป็นซูเปอร์ไซยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไรเลยนะเพราะว่าเป็นการใช้พลังเนี่ยที่ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็รักษาเสถียรของพลังก็ค่อนข้างยากด้วยการที่โกฮังเนี่ยเป็นร่างอัลติเมทเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ไซยาเพื่อเปลืองแรงกายของตัวเองเลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าโกฮังนะครับจะไม่เป็นซูเปอร์ไซยาเลยนะครับตอนที่เป็นโกฮังอัลติเมทนะไม่ใช่ว่ามันเป็นไม่ได้นะแต่เป็นไปมันไม่มีประโยชน์ครับยิ่งทำให้พลังของตัวเองเนี่ยน้อยลงนะครับเลยคิดดูแล้วกันว่าแค่โกฮังเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ไซยาพลังยังจะทำให้ลดน้อยลงนะครับจากความเหนื่อยเลยเนี่ยการเป็นร่าง3เลยเนี่ยมันจึงทำให้เนี่ยโคตรเหนื่อยมากๆเลยนะครับจึงทำให้สายซูเปอร์ไซยาเลยเนี่ยคือมันตันตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเบจิต้าเองเนี่ยก็จะเป็นแค่ซูเปอร์ไซยาขั้นที่2เท่านั้นนะครับถามว่าเป็นร่าง3ได้ไหมแน่นอนแหละว่าเราไม่เคยเห็นเขาเป็นร่าง3นะครับแต่เบจิต้าอาจจะประเมินแล้วล่ะครับว่าการที่เขาเนี่ยไปฝึกไปเป็นร่าง3ดูแล้วจะเสียประโยชน์มากกว่านะครับก็มันแล้วแต่สายแล้วกันนะที่ใครจะเป็นนะครับอย่างที่เห็นเลยแหละครับว่าซูเปอร์ไซยาตอนเนี้ยมันก็จะไม่มีการใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนขั้นสุดลิมิตของการเป็นไซยาแล้วเขาตอนเนี้ยเขาจะกลายเป็นข้างก๊อตแดงก๊อตบลูไปแล้วคือมันจะพัฒนาไปอีกสายนึงแล้วก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับซูเปอร์ไซยาขั้นที่3เนี่ยถือเป็นร่างที่มีพลังที่มากโคตรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันไม่สามารถรักษาเสถียรร่างกายได้นะครับจึงทำให้ร่าง3เนี่ยมันก็ก้ำกึ่งเหลือครับว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าหรือไม่นะถ้าคุณไม่สามารถใช้ร่างนี้ได้แบบเต็มสุดๆเลยเนี่ยก็จริงๆแนะนำว่าเป็นร่าง2เนี่ยบางทีมันอาจจะเพอร์เฟคหรือจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำนะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าการ์ตูน Dragon Ball นะครับพลังไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับก็จะย้ำทุกคลิปนะครับแล้วก็ตลอดไปด้วยในช่องนี้เลยแหละครับว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งจริงๆคือถ้าคุณรักษาสมดุลร่างกายไม่ได้หรือทำอะไรที่มันแบบว่าไม่สามารถให้ร่างนั้นน่ะใช้ได้แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟค 100% นะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าหมายความว่าจะชนะทุกคนนะอาจจะมีการทำค่าพลังมานะครับเปิดข้อมูลจากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีการต่อสู้กันมันไม่ได้หมายความว่าคนนี้มีพลังเยอะกว่าเนี่ยจะสามารถชนะคนที่มีพลังน้อยกว่านะครับถ้าไม่ได้เก๋าเกมพอในการที่จะรักษาสมดุลร่างกายนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคลิปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับซูเปอร์ไซยาขั้นที่3นะครับก็แน่นอนแหละว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับซูเปอร์ไซยาขั้นที่3เนี่ยในการที่จะไปจีบหญิงได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็เอาไปเถอะครับก็เป็นถือว่าข้อมูลดูเพื่อความสนุกสนานละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าใครนะครับสนใจเกี่ยวกับฟิกเกอร์ Dragon Ball นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Over Review Dragon Ball นะครับหรือสามารถไปพูดคุยอัปเดตคลิปต่างๆนะครับก็ที่แฟนเพจนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ